น่าฮักแท้โอ้อันนี้ไล่โต้แต่ว่าเวลาบ้านสวนเผ่าหมงมาเบิ่งวิถีชีวิตของเขาเจ้ายามคายแรงเขาก็หาอยู่หากินแล้วก็เกลือหมูเกลือไก่เป็นตามภาษาของเขาเนาะบ้านเฮือนเขาเจ้าตั้งตามสั้นฟูทุกคนอยู่ที่นี้ก็มีหนึ่งหอยกับเกาครอบครัวเนาะที่ห่างจากตัวบ้านนี้ห่างจากตัวเมืองซัมเตอร์มาประมาณ50กว่าลักเนาะนี่ก็คือบรรยากาศเขาเจ้าไปเกลือหมูเนาะไปเกลือหมูว่ะน้องน่ะบุไรเลี้ยงหมูว่ะตอนนี้เขาก็มาเบิ่งเขาเจ้าเกลือหมูเนาะนี่ก็คือเหือนเขาเจ้าได้ทุกคนเหือนของสวนเผาหมงอยู่ที่บ้านห้วยสลาเนาะป้าเขาจะโอ้อยู่ทางนี้ว่ะป้าวิวงามใช่ป่ะป้อของหมูอยู่ทางนี้มีของหมูเนาะโอ้เขาเจ้าเลี้ยงอยู่ทางนี้เนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับทุกคนไปเบิ่งเขาเจ้าเบิ่งซาหน่อยหมูเจ้ามีจักโต10ปลายโตป้าเดียงไล่เนาะป้าทุกคน15ครอบครัวเลี้ยงน้ำเดียวนี่บ่ปูหมูไล่แท้ไอ้ง่ะโอ้ขนาดมันไปหาเซอร์ป้าทุกคนม้วนแท้เนาะโอ้คักแท้เลี้ยงหมูแบบธรรมชาติอยู่ที่บ้านห้วยสลาเมืองซำไตเคยหัวพันทุกคนว่าเสียงก็จะมาเบิ่งเขาเจ้าเกลือหมูเนาะป้าน้องๆนี่อ่ะหมูจัดแท้หมูงามแท้เนาะป้าน่าฮักแท้โอ้อันนี้ไล่โต้แต่ว่าเวลากินมันฮู้เนาะโอ้มันเขาเจ้าจะเฮากินบ่อนเฮาบ่อนมันป้ายัดแท้ว่าเขาก็เขาจะฮู้ว่ามีโต้นี้โต้นั้นเนาะแต่ว่าเลี้ยงป้อยน้ำเดียวเนาะโอ้งามเท่แม่ค่ายโลนึงเท่าเหลือหมูนี่โลนึง80,000ป้าเขาเจ้ามีโครงการทุกคนเลี้ยงหมูตัวลูกน่ะโลแสนป้ายโอ้ตัวน้อยแพงกว่าเนาะป้าคักเท่เลี้ยงหมูนี่มาเลยจักเลื่อนแล้วสองสามปีแล้วป้าลายฮับคือจะไล่เนาะทีนี้ก็คือบรรยากาศของชาวบ้านห้วยสลาที่ว่าเขาเจ้าเลี้ยงหมูมีโครงการแล้วก็เบาเสียงก็ได้มาเบิ่งวิถีชีวิตของเขาเจ้าเนาะนี่ไอ้นี่ก็ชาวน้อยมาเกลือเขาเจ้าฮู้เลยเนาะว่าโตเลยเนาะเนาะน้องซื้อน่ะเลยน้องซื้อน้องซื้อน่ะเลยซื้อไอนางเบานางเบาโอ้นางเบาเข้าห้องเรียนห้องเลยนะน้องเข้าห้องเรียนห้องอาจีน่ะหมอ1อื้อสาวหมอ1ซื้อนางเบามาเกลือหมูสวยแม้ป้าน่ะฮักแท้ทุกคนหมูเขาจะไล่แท้ไล่ว่ะเขาจะปล่อยตามป้าเลยหัวออมหมดว่ะอันแม่หัวออมหมดว่ะบ่อนปล่อยหมูนี่น่ะเลยหัวบ่บ่ได้หัวบ่กลางป้านี่บ่ได้หัวติปล่อยกลางป้าเลยเนาะนี่น้องทางนี้ก็มาเกลือเขาเจ้าฮู้ว่าเจ้าข้องเลยเนาะเจ้าข้องแต่ละคนนี่เขาเจ้าฮู้เลยสบายดีน้องสบายดีน้องซื้อย่างอายทามเลยน้องซื้อน่ะเลยซื้อน้องซื้อน่ะเลยน้องบ่ฮู้ภาษาลาวนางเย้งเนาะเขาเจ้าค่อนข้างฮู้ภาษาลาวน้อยเนาะเนาะมี15เจ้าบ่15ครอบครัวเนาะพี่เขาเจ้ามีโครงการมาเฮาเลี้ยงบ่ซั่นซะนั่นแต่ว่าเขาเจ้าจะฮู้หมดว่าหมู่ของข้อยของเจ้าเนาะเจ้ามีจักโต้แม่เฮาน่ะเจ้า10โต้น้อยในสิ10ตัวน้อยตัวน้อยตัวลูกมันนี่แม่น10โต้เนาะแต่ตัวแม่มัน2โต้โอ้นี่ก็คือหมู่เขาเจ้าเลี้ยงตามธรรมชาติทุกคน
อยู่ที่บ้านห้วยสลาเมืองซำไตเคยหัวผันทุกคนห่างจากตัวเมืองมานี่ประมาณ50ปลายลักเนาะ50กว่าลักทุกคนก็จึงจะมาฮอดอันบ้านสวนเผ่าม้งเขาเจ้ามี100กับเก้าครอบครัวเนาะบ้านนี่โอ้ยเขาสิต่อแม่โทนี่น้องหมู่เจ้ามีจักโตนี่จักหมู่ตัวยี่ตู้มีเท่าไหร่8โต้เนาะจีตู้8โต้เนาะว้าเหมือนแท้แม่2โต้เนาะลูกมัน8โอ้ครับเบิ่งบรรยากาศยามแลงทุกคนว้าหมู่ป่าที่เขาจะปล่อยตามธรรมชาติแท้ๆแต่ว่ามาเกลือนี่เขาจะฮู้เนาะว่าหมู่ของข้อยของเจ้ามันฮู้หมดเลยเนาะควายขึ้นกับความชินเคยบ่แม่ขึ้นกับความชินเคยเนาะมันฮู้เนาะบ่ฮู้เจ้าโตเลยฮู้เนาะขึ้นกับความจื้อของเขาเจ้าเนาะโอ้คักแท้ทุกคนเนาะนี่ก็คือบรรยากาศสดเลยเนาะจักก็เพจุก็น่ะมูเต็มซะแล้วรู้เต็มฮะเดี๋ยวแล้วเนาะบัดนี้เดี๋ยวแล้วมูเจ๊เนาะมูเจ๊หยังน้องนั่นเนาะนี่ป้าม้วนให้ทุกคนบรรยากาศสดๆเลยที่ว่าเลี้ยงหมู่ป่ามี15ครอบครัวเนาะทุกคนเนาะ15ครอบครัวหมู่นี่โอ้หลายโตแม่ฮู้บ่ทั้งหมดนี่มีจักโตหมู่น่ะฮู้บ่ฮู้เลยเนาะชื่อแต่ของเจ้าบ่ป้าชื่อแต่ของเจ้าของว่าบ่ฮู้ว่ามีจักโตทั้งหมดน่ะโอ้คักหลายเนาะทุกคนเนาะคอกมันเขาเจ้าจะเฮ็ดไปตามนี้แหละแล้วเขาเลี้ยงลักนี่จะบ่มีคนลักเลยเนาะว่าซั่นซะเนาะเขาจะปล่อยตามป่าตามนี้ได้นี่โอ้วิวก็งามทุกคนเนาะโอ้เหนื่อยแฮงเลยไปเบิ่งเขาเจ้าเกื้อหมู่แล้วก็ขึ้นมานี่บรรยากาศอยู่ที่บ้านห้วยสลาทุกคนเนาะนี่โอ้เมื่อแห้งโอ้ยอาบน้ำเนาะน้ำก๊อกว้าคักแท้อาบน้ำก๊อกเลยเนาะไปทีบ้างนี่ก็คือบ้านเขาเจ้าเลยเนาะบ้านสวนเผ่ามงอยู่ที่ห้วยสลาทุกคนทางนี้เนาะให้เป็นอย่างไรสบายดีอยู่เฮือนบ้านนี้เป็นบ้านสวนเผ่ามง 100% เลยเนาะแม่ตู้ไปกระเดิมมาแม่ตู้ไปกระเดิมมาไปเอวมาไปเอวมาเป็นเมนไปไห้บ่เป็นเมนนะอ๋อโอ้คักเนาะปีกับกระแจเอิ้นกระแจนี่เนาะกระแจของสวนเผ่ามงนี่ตาแม่ตุ๊โอ้ยามแรงเขาเจ้าก็ตัดโฟมนี่ทุกคนเนาะยังตัดโฟมแบบหวานๆนี่แหละนี่ชมวิวบรรยากาศตาเวียนจะรับแสงเนาะวิวก็หลังจากเขาเจ้าไปเชื่อมู่แล้วมาก็จะหาบน้ำมาเหือนมันเชื่อไปที่ชีวิตแย่บานบานนี่จุดที่ห้าบน้ำนี่คือจะเป็นไล่คนไล่ฟ้านเนาะนี่ก็คือสาวมงอยู่ที่บ้านห้วยสลาเมืองสำไตเคงหัวพันทุกคนพอดยามแรงแล้วเขาเจ้าก็ห้าบน้ำเมื่อเหือนเนาะเพราะเสียงก็จะนำไปเบิ่งไปเบิ่งมาเหือนเขาเจ้าเนาะเกี่ยมฮอดเฮือนแม่แล้วว่ะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดในไอ้เนินแน่
เออไอเนยนี่เนาะว้าทุกคนเนาะนี่ปลาลูกๆมันแท้ว่าหัวน้ำใหม่เลื่อนหวานเลยเนาะโอ้หลูมันแท้นี่โอ้เหือนเพิ่นนี้เนาะโอ้เหือนใหม่งามๆทุกคนปลาเอาไปนี่บ่โอ้กว้างเนาะเหือนเจ้าเนาะเตเนอร์มาเนาะโอ้คักหลายเนาะนี่ครับโอเคโอเคลูกสาวนี่น่ะลูกสาวเอ้ยมีลูกสาวงามทีเดียวเนาะลูกสาวก๊อกเลยลูกสาวเพื่อนเนาะนี่ขอบใจเนอเอามาเบิ่งกันน้องมาเบิ่งน้องสาวนี่ก่อนน้องสาวนี่เพื่อนอาณาไม้เดินหวานเนี่ยน้อยๆก็ยังหูอาณาไม้เนาะทุกคนเนาะป้าตาแพงทีเดียวเนาะโอ้คักหลายเนาะเหือนเขาเจ้างามๆเป็นเหือนใหม่แล้วก็เป็นช่องล่างโลดเดียวเลยเลยนี่กว้างเนาะโอ้คักแท้สบายดีน้องบรรยากาศยามแรงของสวนเผามงอยู่ที่บ้านห้วยสลาเมืองสำใต้แข้งหัวพันทุกคนบ้านเหือนเขาเจ้างามๆตั้งเรียบตามสันผูเนาะบ้านนี้ยาวแล้วก็กว้างมีรอยป้ายครอบครัวเนาะโอ้บิวก็งามเนาะเบื้องตาเพียนไกลจะรับแสงทุกคนงามได้เนาะบรรยากาศบิวสวยสดงดงามบ้านเฮือนเขาบ้านเฮือนเขาเจ้านี่เขาจะตั้งแบบเฮือนต่ำได้ทุกคนบุมีฟูเลยเฮ็ดเฮือนสูงนะพ่อบาเขาจะอยู่ต่ำใต้ลมเนาะยานั่นลมพัดนะเนาะทางนั้นก็บิวงามเนาะทางนี้ก็บิวงามงามเห็นเบื้องหมอกทางนั้นทุกคนป้าหมอกนะหมอกทางนั้นบ่าวเสียงกะจะนอนทีนี้ถ้าเบิ่งมื้ออื่นเช้าบ่าความสวยสดงดงามซ้ำเลยเนาะมื้อเช้าจะท้ายคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งมือทางนี้ก็วิวเนาะวิวสวยงามอยู่สูงที่สุดถ้าบ่ามีโลนวิ่นนี่โอ้คือจิคักเลยเนาะทุกคน